ซื้อง่ายขายคล่องจบสวัสดีนะครับผมติดเครื่องให้ดูด้วยสวัสดีทุกคนใน YouTube แล้วก็เพจ Facebook นะครับวันนี้ก็มาหาเครื่องออกกำลังกายให้เมียซะหน่อยนะครับ อย่างที่บอก อยู่กันที่อู่ช่างนี้นะครับช่างนี้พิจิตรก็เบอร์โทรก็0617ไอ้476 7567นะครับนี่แล้วจะหาว่าผมไม่บอกอีกผมบอกทุกคลิปนั่นแหละแต่พวกพี่ๆดูกันไม่ถึงเองอยู่ตรงบนป่ามะคาบนะครับนี่ผมไปออกกำลังมาหายไปแล้วจังหวัดพิจิตรนี่ทั้งหมดก็4ลูก4ลูกนะครับเป็นโม่95ล้วนๆชุดนี้จะส่งตรงขึ้นชัยนาทนะครับ หมดเลย จังนี้บอกหมดอู่เลยเจอพี่เอไป แล้ววันนี้ผมก็จะมีของมานำเสนอสวยๆนะครับเครื่องนิ่มๆไม่เคยแกะเพียงแต่ว่าภายนอกจะมีร้อยบุบไม่ได้คว่ำนะเขาเรียกอยู่บนรถอะไรนะทางนี้รถดัมเปอร์ดัมเปอร์ปูนอาจจะมีหินมีอะไรแบบตกใส่ร้อยนั่นมึงเนี่ยร้อยปูนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมให้ฟังเครื่องเนี่ยตัวนี้ใช้งานน้อยนิ่มมากผมฟังแล้วเมื่อกี้แต่อยากให้ทุกคนได้ฟังอีกนี่ยังไงนี่มันดังแต่ผมกดไว้ให้แต่อยากให้ฟังเสียงเครื่องจริงๆเลยเดิมสนิทนะครับเร่งเลยนะลองเร่งดูไม่เคยแกะเครื่องเดี๋ยวให้ดูหน้าเครื่องทีRT140นะครับตัวพัดทันเดอร์ตัวทันเดอร์พัดเนี่ยตัวเนี้ยตัวทันเดอร์เนี่ยตัวเดียวก็ที่ผมใช้มาก่อนนะทันเดอร์พัดไม่เคยแกะนะครับเดิมๆทันนี้ปล่อยเท่าไหร่ 36,000 บาทครับ 36,000 บาทนะครับเพราะว่าเดิมจัดไม่เคยแกะนะแล้วก็เสียงนิ่มด้วยนะครับเป็น RT140เดิมทุกจุดเอาง่ายๆเดิมอ่ะคือมันอยู่บนรถเขาเรียกอะไรรถดัมเปอร์ปูนอ่ะเพราะว่ามันอาจจะมีแบบรอยคราบปูนคราบอะไรเนี้ยถ้าคนไม่สนใจนะถ้าจะซื้อไปแต่งก็ถอดออกอยู่แล้วมันก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้วครับแต่ว่าเครื่องแน่นมากสภาพนี้ก็มันจะหาง่ายๆนะเพราะว่าเครื่องแบบว่าเครื่องไม่เคยเปิดนะและเสียงแน่นนะครับแล้วมีตัวไหนเพิ่มอีกไหมในทางนี้กำลังทยอยมาครับมาเรื่อยไหมแล้วทำไมเอาหน้าตั้งเหมือนกันน่ะก็มันตึงครับถอดโม่ออกได้ไหมเนี่ย อันนี้เราไปส่งกับพรุ่งนี้อ่ะก็ไม่มีอะไรเพิ่มมาจากวันนั้นเนาะมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวเพราะว่าผมก็มาเอาโม่นะครับโม่ตัวนี้สี่ใบก็ตีซะว่าเอางี้อย่างนี้ถ้าใครมีโม่พวก104 105ไม่ได้ใช้รับซื้อใบละ2,000ครับแต่ถ้ามาตีเทิร์นก็500สมมุติว่าเอาผมเอาโม่95เอ้ยผมจะมาเอาโม่95ทางนี้ยังไงวะ ผมเอาโม่ ZT มาประจํามาเอาโม่95ทางนี้ก็ตีเทิร์นได้500แต่ถ้าว่ามาขายก็ใบละ2,000ตามนี้นะครับแล้วเกิดโม่70 80รับซื้อมั้ยก็รับครับแลกเปลี่ยนมั้ยแลกเปลี่ยนกันไปนะแต่ว่ากันตามสภาพอาจจะริมไม่สวยแล้วก็ให้ไปอีกอย่างใช่ไหมหรือราคาก็ดรอปลงก็พยายามดูริมที่มันสวยนะครับนี่จะได้นะครับ4ใบเลย อย่างที่ผมบอกนะใครมีเก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้ก็มาขายช่างนี้ได้นะครับเดี๋ยวของพี่สันเขาว่าจะมาอีกมาขายอีกใบโม่ ZT เขานะเขาไม่ได้ใช้เพราะเขาเอาโม่80มาแล้วนี่คำเฟืองของแรงนะเนี่ยแม่งเปลี่ยนริมอย่างเดียวริมมันไม่เป็นนี่สนใจทางนี้เข็ม105ไม่ว่าใช่ว่าเข็ม105ริมมันไม่ดีต้องเปลี่ยนต้องอัดริมออกเปลี่ยนได้สนใจค่อยเล่นของนี้สำล้อขายไหมจากวันนั้น3,500เปลี่ยนเครื่องไปแล้วขายเท่าไหร่ทางนี้ประมาณนัก
8ตันบาทได้แหละพอเราเปลี่ยนเครื่องให้ไปแล้วนะใส่เครื่องให้ด้วยตัวนี้อ๋อให้ตัวนี้ไปอีกถ้ามันเป็นอะไรอ่ะถึงเปลี่ยนมันเป็นเครื่องหน้าน้ำขาวอ่ะเครื่องเก่า Honda 470 3เกียร์470 490ใช่ถูกป่ะครับใช่พวกอันนี้เป็นเครื่องหน้าท้องขาวเห็นติดเหรอติดด้วยเหรออ้าวแหมก็ติดได้ฟังนั่นแหละก็จะขายแล้วเนาะสายภาพของพี่ฮะสายภาพนี่กริ๊บเครื่องนิ่มเครื่องอะไรนะเครื่องนี้เครื่องยามาฮ่าเฟส110มั้งโอ้เครื่อง110เทิร์นครับจะวิ่งบินนะมั้งได้ผมบอกแล้วตอนแรกเขาขาย 3,500 นะไม่มีใครมาซื้ออ่ะเป็นไงล่ะเปลี่ยนเครื่องซะเลยไปชดก็ไฟมันยังไม่ค่อยเดินนะครับเดี๋ยวรอตอนที่ว่าเขาทำเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ยังต่อสายไฟไม่เต็มร้อยแต่ว่ารถมันติดอยู่นะถอดมาจากคันนี้นะครับเนี่ยเครื่องดีๆนะถอดมาจากคันนี้เลย ยังเหลืออยู่หลายตัวนะครับเครื่องถ้าท่านใดสนใจก็โทรมาได้เลยนะครับราคาไม่แพงนะครับตามสภาพขายแบบเหมือนจับแจกให้เลยอ่ะเอ้ยเดี๋ยวจังนี่ติดไหมเนี่ยติดครับมันตีไอพันนะแต่ขายแล้วอ๋อขายไปแล้วเหรออ๋อไม่ทันแล้วมีสูตรดีพันนะครับขายไปแล้ว 4,500 แล้วตัวอื่นยังไม่มีใครจองใช่ไหมยังครับถ้าจะเข้ามาจับจองก็ได้แต่ตัวโน้นเนี่ยตัวโน้นเนี่ยไม่เนี่ยอาจจะไปแล้วเนี่ยจะมีคนเนี่ยเอาแล้วที่อูรับกึ่งงานด้วยเหรอนิดหน่อยครับอย่างกึ่งเมื่อไรได้ไหมเผื่อขายอยู่ใกล้ๆโซนเนี้ยเขามากึ่งได้คิดไปเท่าไหร่ทางนี้ก็500ครับค่ากึ่งค่ากึ่งกึ่งแบบไล่เบาอะไรเงี้ยนะใช้ลายเยอะลายเยอะทุกวันเลยอันดำอ่ะกึ่งเองใช่ไหมน่ะกึ่งผิดสูตรอ่ะโอเคนะครับถ้าท่านใดสนใจเครื่องตัวนี้ก็โทรมาครับ0614767567นะครับช่างนิพิจิตรนะครับตำบลป่ามะคาบนะครับผมเขาก็รับซ่อมเครื่องรับซื้อเครื่องมือ2ด้วยนะครับและแลกเปลี่ยนด้วยแต่ว่าถ้าใครสนใจตัว RT 104นี่นะครับรีบเลยนะครับเพราะว่าเสียงเครื่องเนี่ยคือเครื่องแบบ100ยังไงล่ะเครื่องมันไม่ได้เปิดนะแต่ว่าสภาพภายนอกอาจจะโดนขี้ปูนขี้อะไรใส่นะครับแต่ว่าเสียงเครื่องนิ่มๆมาก อ่ะโอเคนะครับผมสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับขอจบไปเพียงเท่านี้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับผมทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีครับ